เกิดปรากฏการน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงช่วงกลางดึกค่ะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมถนนเขตเทศบาลเมืองชนบุรีรวมไปถึงสะพานเรียบชายทะเลชนละมานวิถีด้วยนะคะระดับน้ำเนี่ยสูง30-50เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะใครจะคิดว่าน้ําจะสูงขนาดนี้เวลา21นาฬกาค่ะเกิดปรากฏการณ์น้ําทะเลหนุนสูงนะคะจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นถนนบริเวณสะพานใหม่เรียบชายทะเลชนบุรีหรือสะพานชนลมากวิถีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีแล้วก็ยังเอ่อเข้าท่วมบนถนนหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชนบุรีและถนนหน้าศาลารวมใจชนด้วยนะคะไปจนถึงถนนโดยรอบเขตชุมชนระดับน้ํา สูงประมาณ30-50ซนเมตรสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวอย่างมากค่ะประกอบกับท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่ามีขยะมูลฝอยไปอุดตันค่ะขณะเดียวกันภาวะคลื่นลมแรงเนี่ยก็ยังช่วยกันพัดพานน้ำทะเลขึ้นหมาสมทบอีกด้วยนะคะ นายสุภวันดีประชาซึ่งเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะขายลาบหมูอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเหตุการณ์น้าทะเลหนุนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีแหละนะคะปีละ1-2ถึง,งครั้งและส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าประมาณ2-3ถึงชั่วโมงระดับน้ำเนี่ยก็จะลดลงเป็นปกติแต่ว่าที่มันลําบากก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของเนี่ยขายกันลําบากค่ะเพราะลูกค้าไม่อยากที่จะจอดรถลุยน้ํา ลงมาซื้อของนะคะแต่หากวันไหนระดับน้ำหนุนสูงท่วมถึงฟุตบาทรถต่างๆเนี่ยก็สัญจรลำบากด้วยจนทำให้การจราจรติดขดัดอย่างไรก็ตามนะคะก็เลยขอให้ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยขับช้าลงเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะ